วันนี้ที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตรเขตจตุจักรพลอากาศเอกชลิตภูผาสุกองคมนตรีประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงและนายจรัญธาดากนสูตรรองประธานกรรมการร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงครั้งที่2/2565เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพระราชดำริฝนหลวงในรอบ6เดือนที่ผ่านมาอาทิด้านการปฏิบัติการฝนหลวงภารกิจช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่มีความต้องการน้ำตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์ถึงวันที่27พฤษภาคม2565ได้ปฏิบัติการฝนหลวงจำนวน64วัน604เที่ยวบินมีวันฝนตกจากการปฏิบัติการรวม63วันใน37จังหวัดทำให้มีพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์จำนวน 84.8 ล้านไร่และมีฝนตกในพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนและอ่างเก็บน้ำรวม33แห่งรวมถึงได้ปฏิบัติการฝนหลวงภารกิจยับยั้งการเกิดพายุลูกเห็บจำนวน22วัน29เที่ยวบินทำให้ไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ช่วยเหลือเช่นจังหวัดพะเยาเชียงใหม่พิษณุโลกลำปางเลยและชัยภูมิด้านความก้าวหน้าการจัดหาอากาศยานทดแทนลำที่มีอายุการใช้งาน25ปีขึ้นไปโดยปีนี้ได้จัดซื้อทดแทนจำนวน2ลำและอยู่ระหว่างการจัดหาอีก4ลำเพื่อทดแทนปี2566ถึง2570ส่วนโครงการวิจัยและพัฒนาจรวดดัดแปลสภาพอากาศด้วยความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเพื่อใช้บรรเทาภัยพิบัติในพื้นที่เสี่ยงเกิดลูกเห็บและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวงเมฆเย็นขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการทดลองเชิงปฏิบัติการคาดว่าจะสรุปผลในปี2567และโครงการวิจัยพัฒนาเครื่องบินเป้าอากาศไร้นักบินเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงเมฆอุ่นโดยความร่วมมือกับศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์การบินและอวกาศกองทัพอากาศอยู่ในขั้นตอนการบินทดสอบรัศมีปฏิบัติการไม่เกิน30กิโลเมตรและทดสอบการบินปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่จริงซึ่งจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน2565นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการดัดแปลสภาพอากาศตามตำราฝนหลวงพระราชทานอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือจังหวัดตากซึ่งคงเหลือการก่อสร้างอีกร้อยละ 24.26การปรับปรุงสนามบินท่าใหม่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีและการขอใช้พื้นที่ตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดลพบุรีตลอดจนมีกิจกรรมโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศสร้างความชื้นสัมพัทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2565และพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณศูนย์ฝนหลวงหัวหินสนามบินบ่อฝ้ายอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเป็นสถานที่ที่ทรงใช้เป็นฐานปฏิบัติการหลักในการวิจัยค้นคว้าทดลองเพื่อพัฒนาขั้นตอนกรรมวิธีและเทคนิคในการปฏิบัติการฝนหลวงตั้งแต่ปี2512ด้วยพระองค์เองและยังเป็นสถานที่ทรงบรรยายและสาธิตการทำฝนหลวงแก่นักเรียนไกลกังวลในรายการศึกษาทัศน์ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเมื่อวันที่30ตุลาคม2544ทั้งนี้การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในครั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาและต่อยอดบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรอย่างยั่งยืนสืบไป